ตอนนี้นะครับเราเก็บกาแฟเชอรี่นะครับที่สุกแล้วนะครับส่วนใหญ่กาแฟเนี่ยไม่ได้สุกพร้อมกันนะครับอันไหนที่สุกเราก็จะเก็บที่สุกตัวนี้ก่อนอันไหนที่สุกเราก็จะเก็บสุกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราต้ออีกสักพักหนึ่งก็มาดูอีกทีนึงสุกหรือยังอย่างนี้นะครับเวลาเราต้อถ้าเด็ดดีๆอันไหนที่สุกอย่างนี้นะครับถ้าประกันที่เราเก็บกาแฟนะครับอันนี้เกี่ยวกับเก็บกาแฟชิลลี่นะครับกาแฟสดนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ตัวนี้นะครับเราชาวบ้านปลูกมาเกือบ10 กว่าปีนะครับ10 กว่าปีแล้วแต่นี้นะครับเลยอันนี้ทุกวันนี้พี่น้องเกษตรกรก็รู้จักการดูแลคุณภาพกาแฟนะครับทำยังไงแล้วเมล็ดกาแฟให้มันใหญ่แล้วก็อุดมสมบูรณ์มีการแตกกิ่งนะครับตลาดต้องมีการแตกกิ่งส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่แตกกิ่งได้แต่ก็คุณภาพตัวนี้นะครับเมล็ดกาแฟตัวนี้อาจจะเล่นหน่อยนะครับเลยตอนนี้พี่น้องเกษตรกรก็ดีรู้จากหน่วยงานต่างๆมาสอบให้ว่าเราคุณภาพกาแฟต้องดูแลยังไงนะครับเลยมาแล้วจะมีจะมีเกี่ยวกับกาแฟตัวนี้นะครับกาแฟจะมี2 แบบนะครับอาจจะมีแบบสีเหลืองบ้างแล้วก็สีแดงแต่ก็พันเดียวกันนะครับมันจะมหาวิทยาลัยเมโจพาอาราบิก้านะครับคาติมอร์อย่าเดียวแต่ว่าจะมี2 สีนะครับแต่ราคาก็เหมือนกันนะครับเราจะมีแบบสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้ตั้งแต่ดั้งเดิมมาเลยนะครับอันนี้ราคาเท่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเรานะครับสีเหลืองมันก็มีแต่ก็มีสีแดงมากกว่านะครับเป็นมาตัวนี้พูดง่ายๆว่ากาแฟขอให้ดีแล้วรสชาติขอให้อร่อยนะครับถ้าต่อการตั้งแต่เก็บเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็เอาแต่สุกๆหมดเลยนะครับอันไหนที่ไม่สุกก็เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็สุกเมื่อไหร่ก็มาเก็บทีนึงนะครับอันนี้เกี่ยวกับเก็บกาแฟเชอรี่นะครับแล้วคนไหนที่อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเก็บกาแฟเชอรี่หรือว่าสีกาแฟนะครับแล้วก็จะไปตัดยังไงอะไรต่างๆนะครับเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคนไหนที่อยากจะเรียนรู้ประวัติกาแฟของพระนครสวรรค์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามีกาแฟแล้วก็มีชาตัดสางอะไรต่างๆนะครับเลยมาอยากจะชวนพี่น้องคนไหนที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกาแฟต่างๆก็เราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอันนี้วันนี้เราก็พูดถึงเกี่ยวกับกาแฟต่างๆมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเราก็จะไปขั้นตอนกันที่ผลิตกาแฟแบรนด์ของพระนครสวรรค์พระนครคอฟฟี่นะครับเราก็จะมีไปขั้นตอนการผลิตนะครับแพ็กเกจของแบรนด์หมู่บ้านพระนครสวรรค์ของเราจะไปต่อนะครับ